เรื่องของเทพสูงสุดเนี่ยที่เรามักจะได้ยินกันว่าเจ้าแห่งสปปรรพสิ่งผู้สร้างหรือว่าบียนเดอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคติในแบบที่ผู้สร้างสูงสุดหรือปรัชญาเวทันตะเนี่ยก็เป็นคติของทุกชนชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นไทยอินเดียกรีกลังกาบาหลีในอินโดก็ล้วนแต่มีเรื่องของครีเอเตอร์กันทั้งสิ้นนะครับ เรื่องรามเกียรติ์เนี่ยก็เห็นจะหนีไม่พ้นพระอีศวรคําว่าอีศวรเนี่ยแปลว่าพระเป็นเจ้านะครับเป็นคํากลางๆฮะไม่ใช่หมายถึงชื่อแต่เนื่องจากว่าเมืองไทยเนี่ยให้พระศิวะเป็นใหญ่เราก็เลยเรียกพระศิวะเนี่ยว่าพระอีศวรน,นะครับคติของฮินดูเนี่ยเขาก็มองเทพสามเทพเนี่ยเป็นอีศวรได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพรหมพระวิษณุหรือพระศิวะ ล้วนแต่เรียกอีส่วนได้ทั้งสิ้นนะครับถ้าพุทธนิกายมหาย,ยานเขาก็เรียกพระโพธิสัตว์ผู้เป็นใหญ่ว่าอาวโลกิเตสวนนะครับทีนี้เราจะมาดูต้นแบบของเซนโอคำว่าเซนโอเนี่ยในเรื่องดาก้อนบอลนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า omniscing นะฮะหรือ lord of everything นะฮะก็ตรงตัวครับก็คือเซนเนี่ยแปลว่าทุกอย่างโอก็คือราชา คำว่าเซนโอก็เลยแปลว่าราชาแห่งสรรพสิ่งนะฮะเจ้าแห่งสรรพสิ่งก็เป็นผู้อยู่สูงสุดของจักรวาลดากอนบอลนะฮะจักรวาลของเรื่องดากอนบอลเนี่ยมีลักษณะเรียกว่าพหุจักรวาลนะครับหรือมัลติเวิร์สซึ่งมัลติเวิร์สเนี่ยก็มีลักษณะว่าเป็นหลายจักรวาลแต่และจักรวาลเนี่ยก็จะมีเทพผู้ดูแลหรือผู้สร้างนะครับแล้วก็ผู้ทําลายล้างและ เทวดาหรือแองเจลนะครับจริงๆอาจจะแปลว่าทูตสวรรค์หรือว่าเทวทูตมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นผู้ส่งสารเทวดาเนี่ยก็จะอยู่ประจําแต่ละจักรวาลเป็น3คนไปนะครับคอนเซป t นี้เนี่ยก็มีบางอย่างที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะคล้ายๆกับปรกรณ์นำของกติอินเดียเลยก็ว่าได้นะครับซึ่ง ในคติที่ให้พระนารายเนี่ยเป็นใหญ่นะครับเป็นเซนโอของทุกสปปรรพสิ่งในจักรวาลของอินเดียเนี่ยนะครับคําว่าวิษณุหรือนารายเนี่ยก่อนอื่นมาดูความหมายของคําก่อนนะครับคําว่านารายเนี่ยแปลว่าผู้กระดิกในน้ํานะครับน้ําในที่นี้เนี่ยก็คือกระเสียนสมุทรหรือทะเลน้ํานมนะครับทะเลน้ํานมเนี่ยก็คือกาแล็กซีนะครับหรือมิลกี้เวนนั่นเองส่วนคําว่าวิษณุเนี่ยแปลว่า ผู้สืบทราบเข้าไปได้ในทุกสถานที่นะครับสามารถที่จะแผ่ซ่านไปได้ในทุกสรรพสิ่งอันเป็นที่มาของชื่อพระวิษณุนะครับเนื่องจากว่าพระวิษณุเคยเป็นสุริยเทพมาก่อนนะครับในคัมภีร์พระเวทโบราณมาภายหลังเนี่ยพระวิษณุก็กลายมาเป็นเทพสูงสุดนะครับในไวยสนบนิกายนะนิกายที่นับถือพระวิษณุเป็นใหญ่คอนเซปต์ของพระวิษณุ มีดังนี้ครับก็คือพระวิษณุเนี่ยสามารถซึมซาบและแบ่งตัวเองได้เป็นสามแบบนะครับชื่ออาจจะจำยากนิดนึงดังนั้นผมขออธิบายเป็นภาษาง่ายๆนะครับโดยจะมีพระวิษณุองค์ใหญ่เหมือนในภาพนี้นะฮะเรียกว่าอธิปุรุษานะครับคำว่าอธทิก็คือยิ่งนะครับปุรุษามาจากบุรุษก็คือบุรุษยิ่งนะครับไม่ใช่ยอดชายนะครับบุรุษอธิปุรุษเนี่ยหมายถึงวา่าเป็นบุรุษต้นแบบนะฮะ ก็คือผู้ให้กาเนิดสรรพ,พสิ่งเกิดมาจากพระวิษณุตัวใหญ่สุดเนี่ยก็คือเซนโอของจัก,กรวาลอินเดียนะครับอ่าเป็นสิ่งที่เขาคิดนะดูนะลองดูนะฮะว่าจะเหมือนดราก้อนบอลยังไงบ้างเซนโอของอินเดียเนี่ยก็คือพระนารายหรือพระวิษณุนะฮะเป็นเจ้าสรรพ,พสิ่งก็จะบรรทมอยู่กลางสมุทรนะครับแล้วก็หายใจออกมาทีเนี่ยก็จะมีจัก,กรวาลเนี่ยนับไม่ถ้วนนะครับเป็นมัลติเวิร์สดุดฟองน้ำนะครับ แต่ละจัก,กรวาลก็จะมีพระวิษณุย่อยๆนะครับหรือพานารายในแต่ละจัก,กรวาลอีกทีนะครก็อย่างที่ว่านะพระวิษณุเนี่ยแบ่งอนุของตัวเองมาได้เพราะฉะนั้นในทุกๆจัก,กรวาลก็จะมีพานารายพระวิษณุอยู่ข้างในนะครับเข้าใจว่าพานารายหรือพระวิษณุหรือตำแหน่งผู้ดูแลเนี่ยเป็นตำแหน่งนะครับจะเป็นใครก็ได้นะจะนอนอยู่บนบัลลังก์นาคนะครับ และจะมีชายาอยู่ข้างๆก็คือพระแม่ลักษมีนะครับแน่นอนนะครับว่าจัก,กรวาลอินดูอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็แบ่งอนูออกมาครับเรียกว่าอวตารจากนั้นเนี่ยพระนานรายที่อยู่ในจัก,กรวาลย่อยๆเนี่ยก็จะมีดอกบัวผุดขึ้นมานะครับภายในดอกบัวก็จะมีพระพรหมพ,พระพรหมก็จะสร้างสรรพสิ่งจัก,กรวาลโลกโดวงอาทิตย์ดาวนพกระเ์กาแล็กซีนะครับสร้างสารพัดนะครพระวิษณุภายในจัก,กรวาลเนี่ย เรียกว่าคันโพธกสายวิษณุนะครับคำว่าคันก็คือคันนะฮะคันของมันดานะฮะซึ่งพวิษณุย่อยๆเนี่ยอยู่ในทะเลน้ํานมนะฮะในหรือเรียกว่าวายกุลตะแล้วก็มีพญานาคที่เป็นบรรลังชื่อว่าเสศนาคหรือพญาอนันตะนาคราชนะครับคอยอบอุ้มพาวิษณุย่อยๆนี้อยู่นะครับดังที่กล่าวไปแล้วว่าพระพรหมเนี่ยก็คือผู้สร้างดังนั้นเนี่ยคล้ายๆกับ ไคโอชินแต่ละจัก,กรวาลของดักกอนบอลเลยนะฮะจากนั้นเนี่ยพระพรหมก็จะมีพระศิวะผุดออกมาจากหน้าผาอีกทีนะครับพระศิวะจริงๆแล้วก็มีหน้าที่ทำลายจัก,กรวาลหรือกลับทิ้งนะครับแล้วก็ยังทำลายสิ่งชั่วร้ายอีกด้วยเพื่อความสมดุลของจัก,กรวาลน,นะครับก็เหมือนเทพทำลายหรือฮักไคชินของดักกอนบอลนะครับคำว่าฮักไคก็แปลว่าทำลายนะครับท่าของบิลก็ฮักไค่ทำลาย ชินก็พระเจ้านะครับพระเทพทำลายนะฮะแต่ว่าการที่บิวเหนือกว่าไคโอชินแบบอภิมหาเหนือนะครับก็คือคนละชั้นกันเลยนะก็ไม่ต่างอะไรกับคติอินเดียนะครับก็คือพระพรหมเนี่ยทำอะไรไม่ได้เสมอนะครับในนิทานอินเดียนะครับแล้วก็จะโยนหน้าที่เนี่ยไปให้พระศิวะประจำนะรพระศิวะก็จะมีพลังมหาศาลที่แม้แต่พระนารายณ์ในจัก,กรวาลน,นั้นยังเกรงกลัวนะฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่นิกายจะเล่าออกมายังไงนะครับเพราะมันอยู่ที่ปลายปากกาของผู้แต่งแต่นี่ก็คือว่าเราจะคุยกันในแง่ที่ว่าพาะระนารายเป็นใหญ่นะฮะบ,บางทีเนี่ยเขาก็ปวดหัวกับการนำมาเปรียบเทียบนะครับสุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าพระศิวะพนะันนารายคนเดียวกันไปเลยนะฮะจริงๆคือคนเดียวกันนะแบ่งหน้าที่กันเฉยๆนะฮะ แล้วพระวิษณุหรือพระนารายณ์แต่จักรวาลเนี่ยก็แบ่งอนุตัวเองนะครับไปเป็นอวตารของสรรพสิ่งอีกด้วยนะครับก็คืออวตารไปเป็นพระรามอาวตารไปเป็นปรสุรามไหย,ยครีบนะครับอวตารหมูอวตารปลาอาวตารเต่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วจริงๆเนี่ยเขาก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยก็เป็นเศษอนุของเทพนะบแบ่งพลังงานออกไปเป็นสรรพสิ่งนะส่วนที่เป็น อะไรนะขี้หูเนี่ยก็เป็นอสูรนะอะไรทํานองนั้นนะฮะแล้วก็ภาวิสณนุก็คล้ายๆกับคอสมอสนะฮะเทวีคอสมอสของกรีกคอยรักษานะเมื่อมีอสูรก่อความเดือดร้อนเนี่ยภาวิสนุก็จะอวะตารล,ลงไปปราบนะฮะเหมือนเทวีคอสมอสนะฮะในเซเลอร์มูนก็มีนะเซเลอร์คอสมอสนะฮะส่วนความชั่วร้ายหรือว่าอะไรนะคออสเนี่ยก็เป็นความชั่วร้ายนะฝ่ายไม่ดีฮนะ เป็นพลังขั้วลบนะฮะพรวิษณุก็จะคอยปราบ chaos พวกนั้นนะฮะในจัก,กรวาลอินเดียเนี่ย c h a อสก็คือกลียุคเทพนะฮะคอนเซปตนี้เนี่ยเห็นได้ชัดที่สุดในเรื่องดราก้อนบอลและนอกจากดราก้อนบอลแล้วเนี่ยที่มีคอนเซปต์ของพระหุจัก,กรวาลเนี่ยยังมีมาเวลดีซนะครับอันนี้ผมไม่ได้อ่านนะครับรอผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตอบนะฮะก็เห็นเขาบอกว่ามีหลายจัก,กรวาลเหมือนกัน แต่ว่าลักษณะของรากอนบอลเนี่ยจะเป็นมัลติเวิร์สก็คือจัก,กรวาลแต่และจัก,กรวาลเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นโลกเดียวคล้ายๆกันคนละไทม์ไลน์นะแต่ว่าเป็นเอกเทศไปเลยแล้วก็จะมีจัก,กรวาลที่คู่กันเป็นพี่น้องนะครับเอาเลขมาบวกกันเนี่ยได้สิบสามก็เป็นพี่น้องกันนะครับเช่นจัก,กรวาลที่6กับ7็เนี่ยก็เป็นพี่น้องอะไรคล้ายๆกันนะครับก็ทึ่งนะครับที่อาจารย์โทริยาม่าคนเขียนดากอนบอลเนี่ย คงเอาไอเดียเนี่ยพวกพหุจัก,กรวาลเนี่ยเอามาจากที่ไหนสักแห่งนะครับตั้งแต่พิกโกโร่แล้วครคามิเป็นตำแหน่งของชาวดาวนาแม็กที่แบ่งล่างพิกโกโรออกมาอีกทีนะครับจริงๆเนี่ยคำว่าคามเนี่ยไม่ได้แปลว่าก๊อดนะครับก๊อดเนี่ยคือเทพสูงสุดผู้สร้างทุกอย่างแต่คําว่าคามิของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้มีความหมายตรงกับคําว่าก๊อดคามเนี่ยจะเป็นตำแหน่งนะฮะสามารถสับเปลี่ยนได้ ก็คือจะมีคนเนี่ยมาประจําหน้าที่นี้เมื่อหมดคุณสมบัติเนี่ยก็ให้คนใหม่เนี่ยเข้ามาแทนที่นะครับเหมือนกับที่พิกโบโลมาแทนที่พระเจ้านะครับอะไรทํานองนั้นแล้วก็ส่งต่อให้เดนเดน,นะครับนอกจากนี้เนี่ยโทริยมาม่าก็ออกแบบจากกวาลบอลโลกมนุษย์และโลกมารเนี่ยออกแบบมาคล้ายๆกับจากกวาลอินเดียนะครับก็คือมีเส้นทางงูมีดาวโน่นดาวนี่นะครับ อย่างอินเดียเนี่ยก็มีกฤษณาโลกนะครับมีดาวของสุริยะเทพเรียกว่าสุริยะโลกอะไรทํานองนี้นะฮะสวรรค์ของพระอ,อินก็เทวโลกนะฮะก็คือจะแบ่งๆไปนะฮะแล้วก็ในดากร้อนก็จะมีโลกมารน,นะครับโลกมารเนี่ยก็อยู่ใต้สุดเหมือนเมืองบาดาลของฮินดูนะครับเมืองบาดาลก็เป็นที่อยู่ของพวกอสูรพวกนาคพวกไัยเตยยนะครับซึ่งถ้าดูเมืองบาดาลดีๆเนี่ย มันมีอะไรที่คล้ายคลึงกับพวกกรีกนะครับไททันเนี่ยก็คล้ายๆไทเทยะนะครับชื่อก็คล้ายๆกันด้วยไททันไทเทยะนะครับว่ากันไปนะนอกจากนี้เนี่ยโทริยาม,ม่าก็ยังออกแบบจัก,กรวาลเอาไว้นะแล้วก็ในโลกมารก็มีมาไคโอปกครองนะครับซึ่งมาไคโอเนี่ยแปลว่าราชาโลกมารหรือโลกปีศาจดาบ,บูร่าเนี่ยก็มียศเป็นมาไคโอนะครับเป็นราชาของโลกปีศาจ โรคปีศาจก็อาจจะมีพวกกาลิจูเนียอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นเผ่าพันธุ์ปีศาจแต่พวกนั้นเนี่ยอยู่ในมูฟวี่นะครับไม่รู้ว่าโทรียมาเอามานับหรือเปล่าเพราะว่ามันก็อยู่ในดราก,ก้อนบอลแซภาคแรกด้วยนะครับแต่ว่าเป็นส่วนของฟิลเลอร์ก็คือไม่มีในหนังสือการ์ตูนหรือมังกะนะครับราชาโลกมารก็เปรียบเสมือนอสูรราชน,นะครับยศของพวกอสูรมหาพลีนะครับฮิรัญยักษ์กัสิปุ นอกจากนี้ในวิกิของดากอนบอลเนี่ยเผยว่าจริงๆเนี่ยโลกมารก็ยังมีมาไคโอชินด้วยนะครับคำว่ามาก็คือมารไคโอชิน่าไคโอชินก็คือผู้เป็นใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยมาไคโอชินก็คือไคโอชินของโลกมารเขาบอกว่าฝีมือมาไคโอชินเนี่ยเหนือกว่าใดไคโอชินของโลกมโน์อีกเอาเข้าไปนะคือไคโอชินเนี่ยง่อยตลอดนะฮะฝ่ายศัตรูเนี่ยเหนือนะครับแต่ว่าโทริยมมาม่า ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรมากเกี่ยวกับมาใครโอชินนะครับเข้าใจว่าออกแบบเอาไว้อย่างนั้นนะฮะตอนนี้มันเลยสเกลนั้นไปแล้วนะฮะไปเรื่องของเซนโอระดับสูงสุดแล้วนะฮะแล้วก็อาวุธของพระพรหมเนี่ยก็คือสอนพรหมมาศใช่ไหมครับก็แรงเหมือนกันนะฮะในการสร้างอาวุธของพระพรหมแต่ละอย่างเนี่ยท่านสร้างแต่อาวุธแรงๆนะฮะแต่ไม่เคยใช้เอง ก็คงจะคล้ายๆกับผู้สร้างดากอนบอลนะฮะที่ริดเมทัลกับมังกรที่ออกมาเหมือนซารามะที่สร้างซูเปอร์ดากอนบอลขึ้นมาเนี่ยไม่รู้นะครับว่าริดอํานาจจะสักแค่ไหนแล้วจะเหนือกว่าเซนโอหรือเปล่าในการที่จะเรียกจากกวาลที่โดนลบกลับมาได้นะครับแต่มั่นใจนะครับว่าอาจจะทําได้นะเพราะว่าเป็นการ์ตูนเด็กไม่อาจที่จะทําให้มันรักไปกว่านี้ได้นะฮะด้วยรูปลักษณ์ของเซนโอเนี่ยดูบ้องเบลใช่ไหมครับ เข้าใจว่าคนเขียนเนี่ยอาจารย์โทริยาม่าเนี่ยอยากสร้างตัวละครแก๊กแบบอาราเล่ขึ้นมานะฮะก็ดูเออเออดูแล้วไม่น่าจะมีสติปัญญาในการสร้างจัก,กรวาลที่ดูซับซ้อนได้นะครับก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นใครเป็นผู้สร้างแล้วญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างผูกพันกับนิกายเซนนะฮะแล้วคําว่าเซนเนี่ยก็คือความจริงสูงสุดเขาบอกว่าเซนที่จริงแล้วเนี่ยบัญญัติไม่ได้นะครับเซนแท้เนี่ยคือความไร้เดียงสา เรารเผิญว่าเซนโอเนี่ยมันเออนะครับไร้เดียงสาจริงๆด้วยนะเซนเนี่ยเป็นสภาพที่เป็นกลางแล้วจากความดีและความชั่วคือมองว่าความดีความชั่วเนี่ยก็เป็นสภาวะธรรมแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เสมอกันนะครับคือความดีความชั่วก็เป็นเช่นนั้นเองนะครับตัฏตาเซนโอเนี่ยก็แยกผิดชั่วไม่ได้นะครับก็ไม่ได้มองว่าอะไรคือความดีความชั่วมีแต่ความไร้เดียงสา ก็เลยลบจากกวาดเล่นโดยไม่รู้สีรู้สาอะไรนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าโทริยาม่าเนี่ยคิดแบบที่ผมคิดหรือเปล่าหรือว่าขาจารย์แกไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะครับเซนโอนี่ไรเดียงสาเกินไปนะครับก็โดนไดชินคันพูดอย่างเดียวนะพูดชี้นําเซนโอก็ทําตามนั้นตลอดไม่รู้นะครับว่าไดชินคันที่เป็นแกรนพรีสเนี่ยจะมีอะไรซ่อนเร้นหร,หรือเปล่านะครับอาจจะเหมือนอวิชาก็ได้นะครับที่ หลอกความไร้เดียงสาให้ทำโน่นทํานี่นะครับเรื่องของปรหุจัก,กรวาลเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรใหม่นะครับเพราะว่าหนังฝรั่งเขาก็ทํามานานแล้วเนี่ยการ์ตูนญี่ปุ่นมีเรื่องหนึ่งที่คล้ายๆพลอตของดักกอนบอลตอนนี้เนี่ยก็คือลักกี้แมนะครับใครเกิดยุค90เนี่ยบอกอายุเลยฮะยี่สิบห้าถึงสามสิบวกนะฮะรู้จักเรื่องลักกี้แมนนะฮะคอนเซปต์ของลักกี้แมก็มีจัก,กรวาลเป็นพหุจัก,กรวาลน,นะครับแล้วก็มี พระเจ้าประจำจัก,กรวาลน,นะแล้วก็จัดประลองกันเพราะว่าพระเจ้าสูงสุดเนี่ยโดนฆ่านะครับก็คือบิ๊กฮีโร่ชินโดนฆ่านะแล้วพระเจ้าประจำจัก,กรวาลเนี่ยเรียกว่าฮีโร่ชินนะฮะแล้วพอประลองกันไปเนี่ยก็พบตัวร้ายสูงสุดเนี่ยก็ฆ่าสําเร็จนะฮะสงสัยพลอตพวกนี้เนี่ยก็โดนเอามาทําในดากกอนบอลโดจินนะครับพวกดากกอนบอลเอฟอะไรพวกนี้โทริยามา่าเขาก็คงดอดไปดูตลอดนะฮะแล้วก็ เอาพล็อตพวกนี้มาใส่ในซูปเปอร์ซะเลยนะไม่ว่าจะเป็นศึกประชันพลังหรือว่าแบล็กโกคูพวกนี้ก็มีในโดจินของนักเขียนการ์ตูนคนอื่นอยู่แล้วนะครับเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อบันเทิงในปัจจุบันเนี่ยก็เอาปรการน,นาโบราณคติโบราณเนี่ยมาใส่อยู่เหมือนกันนะครับอย่างนารูโตะก็มีคอนเซปต์ของอินดารกับอาชูรานะครับอินดารเนี่ยชัดเจนนะค,คือพระอินอาชูร่าก็คืออสูรน,นะครับ และอสูรเนี่ยก็เคยเป็นอะไรนะเทพแห่งแสงของพวกเปอร์เซียสู้อินทราไม่ได้นะครับคือเผ่าที่ลบชนะเขาก็เลยให้อสูรเนี่ยเป็นตัวร้ายแล้วบังเอิญบังเอิญน,นะซาสุเกะเนี่ยใช้สายฟ้าใช่ไหมครับถ้าตัดสายฟ้าเนี่ยก็ไปตรงกับอินทราพอดีนะวัชิระของพระอ,อินเนี่ยก็ปล่อยสายฟ้าได้ส่วนนารุโตเนี่ยเป็นอสูรใช่ไหมฮะอชูราก็มีอะไรที่เป็นไฟๆไฟนะฮะ ตรงกับที่เคยเป็นเทพแห่งแสงของชนเผ่าที่แพ้อรารยันมาก่อนนะฮะใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราดูปรกรณ์นำก็จะมีอะไรสนุกนะฮะชื่อในนารูโตเนี่ยก็เป็นปรกรณ์นำของญี่ปุ่นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเทวีสุริยาหรืออามาเตระสึนะซูซานโออะไรพวกนี้เนี่ยโอโรจิ ji, ก็มาจากยามาตานอโรจินะ,ะที่เป็นงูยักษ์ก็เป็นฝ่ายร้ายของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็โดนสังหารได้ แล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บูชาสุริยเทพด้วยแล้วชาติไหนที่บูชาสุริยเทพเนี่ยเขาก็จะเขี่ยพวกนับถืองูมังกรนาทิ้งไปนะฮะสังเกตดีๆที่จะเป็นเกิดเล็กเกิดน้อยนะครับก็ยังไงก็ดูการ์ตูนให้สนุกสนุกนะครับพวกประการน,นำอะไรพวกนี้ก็เป็นส่วนเสริมทำให้เราดูได้สนุกขึ้นครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ